ชานุเคราะห์เช่นเดียวกันจนกระทั่งบัดนี้เดชะพระบารมีที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อพระนท่านบรรหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่13สิงหาคมนะครับทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลวันนี้วันอาทิตย์ที่14สิงหาคมเมื่อภาคเช้า10นาฬิกาเป็นต้นมาก็คือพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วมีพระธรรมเทศนา1กันจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นถวายพรพระรับพระราชทานฉันนะครับซึ่งในภาคเช้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นมาได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในภาคบ่ายนี้นะครับขณะนี้ใกล้จะถึงเวลาในการเชิญโกฐศพแห่เวียนเมรแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตกาทานพี่น้องประชาชนคนสุพรรณบุรีก็ตามจากจังหวัดไหนใดๆในประเทศไทยจากทุกถิ่นทุกที่ทุกทิศนะครับเหนือก็เหนือใต้ก็ใต้ใกล้แต่ทิศแต่ดวงจิตของคนไทยเราไม่มีใต้ไม่มีเหนือถึงจะอยู่ออกตกกลางอีสานก็ว่านเครือใจโอบเอื้อเหนือใต้เราคนไทยด้วยกันพระท่านบรรหารศิลปะอาชาได้ฝากคุณค่าความดีงามสิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐก่อให้เกิดพลังในความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พระท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจรับใช้เบื้องพระยุคลบาทประกาศความจงรักภักดีสมศักดิ์สมศรีทุกตำแหน่งแห่งที่ที่พระท่านได้เข้าดำรงและมุ่งตรงสู่ประโยชน์สุขแก่ประสบกรณิกรของพระองค์ทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เพียงแต่เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นพระท่านบรรหารนั้นเป็นบุคคลที่ทุ่มเทในเรื่องของสรรพกำลังไม่ว่าจะเป็นกำลังความคิดกำลังความรู้คู่กับกำลังความดีพระท่านได้มอบแทนคุณแผ่นดินด้วยกำลังทั้งหลายที่ท่านมีเมื่อภาคเช้าพระธรรมเทศนากันนี้นะครับพระเดชพระคุณพระเทพสังวรยานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการธรรมยุทธวัดบวรนิเวศวิหารใต้ร่มพระราชบารมีที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแด่พระท่านเป็นพระธรรมเทศนาที่พระเดชพระคุณพระเทพสังวรยานได้ถวายตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานได้กล่าวถึงพระท่านบรรหารเป็นพระท่านที่มีความดีและก็มีความเด่นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยที่ดีและที่เด่น3ประการด้วยกันประการที่1คือมีความรู้ดีประการที่2มีความสามารถดีประการที่4มีความประพฤติคือมีคุณธรรมดีความดีและก็ความเด่นเป็นประโยชน์และก็เป็นความสุขทั้ง3ประการพระท่านบรรหารได้มอบแทนคุณแผ่นดินแทนคุณศาสนาแทนคุณองค์กษัตริย์ท่านจึงมาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและก็มีความมั่นคงไม่เพียงแต่จังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นด้านความรู้ดีพระท่านบรรหารศิลปะอาชากล้าคิดกล้าไต่บันไดฝันท่านมุ่งมั่นไม่รันทดไม่ถดถอยท่านเรียนรู้ฝึกฝนอดทนคอยที่สุดพระท่านจึงค่อยๆเก่งกล้าและคว้าชัยชนะทุกสิ่งทุกประการในการศึกษาจนกระทั่งท่านจบปริญญาตรีปริญญาโทและหลายมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะครับสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นั่นก็คือปริญญาเอกพระท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปีพุทธศักราช2529
และก็ด้วยความบากบั่นมุ่งมั่นยอดเขาสูงเสียดฟ้าผ้าขยันมีจิตมั่นมุ่งไต่ด้วยใจหานเมื่อเหนื่อยนักพักมาไม่ช้านานยอดตระหง่านยังต่ำกว่าฝ่าเท้าคนเหมือนกับพระท่านบรรหารเรียนอะไรเรียนจริงๆไม่เคยทิ้งขว้างแม้ค่อนข้างยากเข็นท่านเห็นผลท่านฝักใฝ่ใจจ่อจดสู้อดทนพระท่านบรรหารจึงนำตนแล้ววันหนึ่งถึงปริญญาโทท่านจบปริญญาโทคณะนิติศาสตร์บัณฑิตอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับคือจบทั้งปริญญาตรีและก็ปริญญาโทในคณะนิติศาสตร์ทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบันนะครับได้มอบปริญญาในส่วนของกิตติมศักดิ์ก็คือครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการบริหารการศึกษาแด่พระท่านโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะได้เห็นพ้องต้องกันนะครับรวมความว่าในส่วนของความรู้ดีพระท่านบรรหารได้สืบสานความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยการภาคเพียรพยายามพระท่านเชื่อในเรื่องของความพยายามตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทุกความพยายามอาจจะไม่ได้มาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จล้วนได้มาจากความพยายามวายเมเทวะอัตถสานิปทาเกิดมาเป็นลูกผู้ชายต้องเพียรพยายามให้ถึงที่สุดจนกว่าจะถึงซึ่งความสำเร็จและพระท่านก็ประสบความสำเร็จนะครับดังจะเห็นว่าความรู้ที่อยู่กับพระท่านไม่เพียงแต่ความรู้ที่มีอยู่ในตำราหากแต่ว่าทุกความรู้ที่พระท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาเป็นคุณค่าพระท่านได้นำมาพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีเรียกกันว่าพัฒนาบ้านของท่านนำบ้านของท่านให้เป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้ก่อนที่จะนำการพัฒนามาสู่ระดับประเทศทุกจังหวัดเหมือนกับสุพรรณบุรีด้วยคุณค่าที่พระท่านบรรหารได้ปฏิบัติบำเพ็ญตลอดมานั่นก็คือการบรรหารตนบรรหารก็คือบริหารนะครับการปกครองการบังคับบัญชาการจัดการได้ชื่อว่าบรรหารท่านบรรหารตนด้วยความกล้าท่านบรรหารคนด้วยความรู้ท่านบรรหารงานด้วยความเสียสละและท่านบรรหารความสำเร็จด้วยความเป็นผู้นำต้นแบบหรือนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยต้นแบบความสำเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระท่านไม่ว่าจะเป็นความรู้ดีเป็นความสามารถดีที่ประกาศสักประกาศสีสร้างคุณค่าและความดีให้เกิดให้มีขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยไปดูได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นและการพัฒนาประเทศไทยในขณะที่พระท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21นั้นเป็นสักขีพยานท่านได้แสดงความรู้นำมาสู่ความสามารถได้ประยุกต์เอาความรู้มาสู่การพัฒนาผ่านตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดๆก็ตามแต่นะครับทุกกระทรวงทุกทบวงกรมที่พระท่านดำรงตำแหน่งแห่งที่เป็นต้นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลของพระท่านพลเอกเปรมปิณสุรานนท์เมื่อปีพุทธศักราช2529ถึงปีพุทธศักราช2531เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่อุดมไปด้วยคติธรรมและก็นำปฏิบัติท่านไปพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีให้สมศักดิ์สมศรีสมกับความดีที่ท่านได้เกิดมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ล้ำเลิศ
ขอให้เกิดผลผลิตเป็นผลผลิตที่ยังชาติยังประชาชนให้บรรลุผลคือความสุขทั้งหลายให้บังเกิดความคล่องตัวมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพระท่านก็ส่งเสริมการพัฒนาการปกครองให้ก้าวไกลยิ่งใหญ่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้อ่านตัวเองออกได้บอกตัวเองได้ใช้ตัวเองคุ้มให้คุมตัวเองอยู่รู้ตัวเองจริงและก็ทิ้งความเห็นแก่ตัวให้คนไทยได้มีสมัครสมานสามัคคีทั่วประกาศการปกครองต้องอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนิยมประชาธิปไตยพร้อมใจกันริเริ่มส่งเสริมความร่วมมือยึดถือประโยชน์ชุมชนวางตนแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยพลังแห่งความสามัคคีให้รู้ว่าสามัคคีนั้นมีค่ามหาศาลตลอดการก่อเกิดประเสริฐผลพลังงานสร้างโลกใหม่ให้โสภณพลังคนช่วยเร่งรัดพัฒนา1+1+1ก็ถึงล้านคนไทยควรสมัครสมานรวมใจไว้เถิดหนามันสมองกับ2มือคือศรัทธาคนไทยฟันฝ่าอุปสรรคก็จะถึงหลักชัยแผ่นดินไทยจะเป็นแผ่นดินแห่งความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานของพลังสามัคคีพลังแห่งความจงรักภักดีเทิดเดชะพระบารมีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมโดยทั่วกันพระท่านบรรหารได้ชี้ทางออกบอกทางเดินนะครับเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สร้างความหวังในเรื่องของสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินพระท่านบรรหารได้แสดงวิสัยทัศน์ได้แสดงวิสัยธรรมนำประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่ยิ่ง